ช่วงเปิดเทอมใหม่เราก็มีเรื่องเกี่ยวกับผู้ปกครองและเด็กบ่อยหน่อยนะครับดูน้องตัวนี้นะครับตัวที่อยู่ด้านหน้าคือน้องวันดีนะครับเหตุการณ์นี้ผู้ปกครองพามาเที่ยวก่อนที่จะเปิดเทอมนะครับตัวอื่นมุ่งหน้าเข้าไปแนวป่านะครับแต่ว่าตัวเล็กของเรามานี่นะครับดูเหมือนจะอยากทักทายนักท่องเที่ยวเพียงลำพังนะครับแต่เป็นจุดที่บังช่างภาพจึงตัดสินใจโฟกัสที่โขงนะครับทางซ้ายมือนะครับดูลักษณะย่นแตกต่างจากหางของช้างตัวอื่นนะครับตัวนี้คือจ่าย่นนะครับในวันที่จ่าย่นมาเยี่ยมแม่พังหางทองกับน้องไอวาที่เกิดใหม่นะครับเหตุการณ์ในวันนั้นก็มีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นนะครับมีการรวมตัวกันของญาติพี่น้องรวมทั้งถือโอกาสท่องเที่ยวด้วยนะครับก่อนที่จะเปิดเรียนใหม่ก็ต้องไปให้เด็กๆสุขใจบ้างนะครับน้องตัวเล็กกลับออกมาแล้วนะครับน้องวันดีของเรานึกว่าใครจะอุ้มเอาไปเลี้ยงเสร็จแล้วนะครับก็ถือว่าโชคดีนะครับไม่มีใครจับขึ้นรถตู้หลายท่านมักจะคอมเมนต์นะครับว่าเห็นช้างตัวเล็กๆบอกว่าขอกอดหน่อยรวมทั้งฝากช่างภาพของเรากอดให้ด้วยนะครับเราไม่แนะนำให้ไปกอดลูกช้างป่านะครับเพราะลูกช้างป่าก็มักจะมีตัวเห็บตัวปรสิตที่อาจจะเป็นพิษกับคนเราได้นะครับเราจึงไม่แนะนำให้ไปกอดลูกช้างนะครับแต่ถ้าจะรอดใต้ท้องช้างแม่พังตัวใหญ่ๆเพื่อเป็นสิริมงคลอันนี้ก็คงไม่เป็นอะไรนะครับแต่อย่าสัมผัสถูกเนื้อต้องตัวก็กลัวปรสิตนะครับพาจ่าย่นในวันนี้ก็รู้สึกว่าจะถูกห้อมล้อมด้วยแม่พังสาวใหญ่สาวเล็กนะครับรวมทั้งมีการตรวจสภาพบางอย่างในภาพที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นะครับเราบรรยายตอนนั้นไม่ได้ก็จะดูไม่ดีงามนะครับช้างตัวทางขวามือที่มีงาตอนนี้นะครับเขาเรียกว่าขนายนะครับงาในช้างตัวเมียแม่พังหางทองนะครับมีขนายเล็กๆนะครับตอนนี้น้องไอวากำลังกินนมอยู่นะครับส่วนจ่าย่นก็มาเล่นกับน้องวันดีแบบนี้นะครับน้องวันดีอายุอานามสัก 7-8 เดือนได้แล้วนะครับสุขภาพร่างกายก็ถือว่าแข็งแรงดีนะครับไม่ป่วยไม่ไข้แต่สำหรับท่านผู้ชมคนไหนที่มีอาการเจ็บป่วยในช่วงนี้นะครับฝนฟ้าเริ่มตกมาบ้างแล้วถ้าไม่อยากไปหาหมอก็แนะนำมาคุยกับช่างภาพของเรานะครับเพราะใครก็ตามที่มาคุยกับช่างภาพก็มักจะหายไปทุกคนนะครับตัวนี้นะครับคือแม่พังหางทองกับน้องไอวาลูกช้างป่าเกิดใหม่นะครับแต่วิดีโอนี้เราก็จะโฟกัสไปที่จ่าย่นกับน้องวันดีนี่นะครับมาโชว์ตัวถือว่าค่อนข้างจะนานนะครับเล่นกันอยู่แบบนี้ตัวอื่นก็ทยอยเข้าป่านะครับแต่จ่ายังไม่มีโอกาสคุยกับแม่วันนาเพราะมีแต่น้องวันดีมากวนแบบนี้นะครับลูกตัวน้อยก็ไม่เข้าใจว่าทำไมพ่อจ๋าถึงพยายามผลักให้ไปเล่นกับเพื่อนนะครับยิ่งผลักยิ่งถอยเข้าหาพ่อจ๋าก็คงงุนงิดพอสมควรนะครับนานๆจะกลับบ้านทีแต่น้องวันดีเหมาเวลาดีๆไปทั้งหมดนะครับ
แม่พังวันนาของน้องวันดีก็คือตัวที่อยู่ตรงกลางนี้นะครับรอที่จะเคลียร์ใจกับจาแต่ว่าเวลานั้นลูกขอไปหมดนะครับเราเองก็หวังว่าน้องวันดีคงจะเหนื่อยจะไปอาบน้ำกินนมนอนนะครับ